สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพบกับพีคแอนด้าเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้นะคะพาทุกท่านมาชมการห่อข้าวต้มมัดงานบุญนะคะเดี๋ยวไปรับชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นอกจากจะเป็นห่อข้าวต้มอันนี้ก็สิเป็นข้าวต้มมัดเนาะจ้าเวลาเพิ่นมีงานเพิ่นก็สิมาเฮ็ดร่วมกันถามผู้รู้กันขั้นตอนแรกเฮ็ดได้ก็จ้าเอาข้าวเอาข้าวมาผสมเกลือเอาข้าวข้าวเหนียวเฮาเนาะแม่นเอาข้าวเหนียวเฮามาบ่จ้าบ่จ้าข้าวเหนียวบ่มาจ้าก็คือข้าวเหนียวไม่แช่น้ำนะคะคือข้าวเหนียวมาแล้วก็ผสมเกลือผสมเกลือน้ำผสมใส่ถั่วดินใส่น้ำผสมแล้วก็เอาใส่ถั่วดินจ้าแบบนี้ถั่วดินถั่วหรือสูงถั่วดำก็ได้แล้วแต่ชอบใช่แล้วแต่ชอบแต่ว่าถั่วดำเนี่ยเราก็ไม่ต้องต้มใช่ไหมคะถั่วดำดิบเราแช่แต่ถั่วดำจะโดยมากถั่วดำจะต้องต้มก่อนเพราะมันสุกยากขั้นเป็นถั่วดำต้องต้มก่อนเนาะจ้ะแต่ว่าถั่วดินมันจะสุกง่ายก็ถั่วดำมันนี่กะมันนี่กะสีวันนี้เพิ่นกะห่อแล้วก็ไปต้มใส่กระทะต้มอีกรอบนึงก็คือขั้นตอนของเข่าก็จะมีเกลือก็เข่ากระทั่วได้นี่กล้วยเพิ่นกะหั่นแม่นบ่จ้ะแม่นจ้ะกล้วยหั่นบ่แม่นหั่นเด้อนี่บ้านจ้ะสุกกล้วยสุกงอมหั่นเป็นชิ้นจ้ะหั่นเป็นชิ้นว่าแม่นหั่นว่าแม่นหั่นหั่นบ่แม่นหั่นก็สิหั่นประมาณนี้เนี่ยรูปนึงจะได้3ชิ้นฝาเป็นเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมลายยาวสามเหลี่ยมมันนี่ใบตองมันกระเซ็ดเนาะใช่ใบตองมาจากพ่อหมัดมาค่ะตองหมัดมาเป็นเซ็ดนี่เพิ่นก็ว่างซ้อนกันยังไงก็จ้าวิธีวางนะตุ้ยเอาไม้ตุ้ยวางแล้วก็ตักใส่เอากล้วยใส่กล้วยใส่แบบนี้แล้วก็ตักข้าวใส่อีกนะคะเป็นเหลี่ยมเนาะว่าเป็นเหลี่ยมแต่มันเป็นลายเงาทำขื่นไหมวะค่ะเห็นหนาละตุยน้ำได้เนี่ยด้วยเป็นเงินเราไม่นอกเขาไล่ออกนั่นแหละอัดเป็นคลิปว่าท่านเดี๋ยวออกไล่สดดอกจะทายมาทางนี้เด้อยายพอเอาเลยเงียบพลังไอ้นั่นตัวเบิ่งมันบ่ที่มันไล่ขายของเราบ่เอาเราจะเป็นแพ็คจังซี่อันนี้คือขางนึงขางนึงเข้าได้2ขางแล้วเข้าประมาณใส่มือขวาเด่นล่ะมันมีของมันขายยางดีมันไปเบิ่งอีหยังมันยุดมัดแน่นๆว่าจะห้ามอยู่ใส่ที่ไปเบิ่งสินค้าของเด้สูตรบ้านนั้นได้เนาะอ๋อถ้ามัดแน่นเกินไปมันจะแตกเนาะสูตรแล้วไอ้นั่นมันอันที่อย่างว่าอ๋อเพราะว่าข้าวขนมสิบเวลาสุกมันมันจะไข้ขึ้นนะเพื่อนยังก่อนมันจะพองตัวมันจะบวมขึ้นโอเคอันนี้ก็เซตแล้วเป็นทั้งซีเนาะค่ะกับสีงามเนาะโอเคขอบคุณนะตุ้ยแล้วไปอีกวงเรื่องวันนี้เมื่อผู้เฒ่าโอ้ยตาพันเฒ่ามันเคยมองไม่สะท้านมาผู้เฒ่าผู้เฒ่ากับสีโซ่ฟีเมอร์ผู้เฒ่ากันวันตัวเมเธอร์รูดตัวน้ำการพูดละเกียบเอาอันนี้ของแม่ก่อนเนี่ยเป็นต่อข้าวกระเซ็ดทำความสะอาดไว้แล้วเนาะใบใหญ่กับใบน้อยข้าวใส่กล้วยใส่ขั้นยาปวดเท่าตัดออกหน่อยนึงก็ให้กล้วยมันอยู่ตรงกลางตักข้าวเติมแล้วก็ทับตองแล้วก็พันแบบนี้อ๋อก็คือแล้วแต่เทคนิคเพราะว่าน้าตุ้ยเราเฮ็ดเป็นของแม่เฮ็ดไล่นี่มันชนะใครชนะมันแล้วแต่ถนัดทำแบบนี้อันนี้ก็เสร็จพิธีครึ่งหนึ่งก็คือ1กีบก็คือ1กีบอันนี้มายาย
กล้วยไม่ยาวก็ไม่ต้องตัดกล้วยไม่ยาวก็ไม่ต้องตัดเออกล้วยไม่ยาวก็ไม่ต้องตัดเอาพอดีพอดีฉลองสงดูพอวันนี้ได้หมดรับลุงได้หมดรับคณะไหนว่าฉลองกินแล้วได้กินเขาแล้วกินแล้วชุดข้าวต้มมาละน่าลงต้มประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงเนาะโอเคเดี๋ยวเฮาค่อยมาเมืองกันว่ามันเป็นยังไงหลังจากต้มเนาะ2ชั่วโมงพุ่นล่ะค่ะหลังจากข้าวต้มต้มไปประมาณ2ชั่วโมงก็สุกแล้วนะคะแกะออกก็โรยด้วยเกลือนะคะแล้วก็มะพร้าวนะคะก็อร่อยอร่อยกันเลยนะคะมาทานด้วยกันค่ะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกๆการรับชมค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้าเด้อบ๊ายบายสวัสดีค่ะ